กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกสังคมออนไลน์เมื่อวิตามินต่างๆที่เราเคยรับประทานกันแบบเม็ดนั้นถูกผลิตออกมาเอาใจบรรดาวัยรุ่นสายรักสุขภาพในรูปแบบของวิตามินแท่งหรือไวต้าสติ๊กนอกจากนี้ยังมีการพาดหัวโฆษณาโดยใช้คำว่าแค่สูบก็สวยได้ซึ่งก็สร้างความสงสัยให้แก่ประชาชนผู้บริโภคว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่คุณผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของเจ้าวิตามินแท่งหรือไวต้าสติ๊กที่กำลังโด่งดังบนโลกโซเชียลนะครับซึ่งจากการพูดคุยกับเจ้าของร้านค้าเพจบน Facebook นะครับก็พบว่ามีการจำหน่ายจากต่างประเทศแล้วก็นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนั่นเองครับทั้งนี้มีหลากหลายสีให้เลือกนะครับแล้วก็มีหลากหลายกลิ่นอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการโฆษณาว่ามีคุณประโยชน์เทียบเท่ากับวิตามินแบบเม็ดวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยเรื่องนี้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันครับเป็นสินค้าใหม่มาแรงที่กำลังได้รับความสนใจจากสาวๆหนุ่มๆที่อยากสวยอยากหล่อและอยากลองผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับวิตามินแบบแท่งไวต้าสติ๊กแบบสูบที่มีลักษณะคล้ายบุหรี่ไฟฟ้าที่อวดอ้างสรรพคุณน่าชงนว่าสูบแล้วสวยสูบแล้วสุขภาพดีผิวใสแถมยังได้รับวิตามินต่างๆที่ระบุไว้ข้างกล่องอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโคเอนไซม์ Q10 วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B และยังชูโฆษณาเอาใจวัยรุ่นที่รักสุขภาพว่าไม่มีส่วนผสมของนิโคตินหรือทาทั้งยังมีกลิ่นหอมสดชื่นอีกด้วยคือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าอะไรก็ตามที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมันจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมชาติสร้างให้เรารับประทานอาหารใช่ไหมคะการดูดซึมทางลำไส้ทางเดินอาหารเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้รับสารอาหารทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บางอย่างมาบอกว่าเราสามารถได้รับสารอาหารบางประเภทจากการสูบเนี่ยซึ่งในข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าร่างกายเราจะได้รับประโยชน์จากการสูดดมวิตามินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการที่ร่างกายเราเนี่ยต้องการวิตามินเนี่ยบางทีการรับประทานวิตามินแบบเม็ดเนี่ยก็สู้แบบอาหารไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารับประทานผักผลไม้สดหรืออาหารที่เป็นอาหารจริงๆเนี่ยร่างกายมันจะได้รับสารอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ด้วยซึ่งเราเรียกว่าเป็นไฟโตเคมีคอลก็คือสารที่มีประโยชน์จากพืชผักซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถสกัดสารเหล่านี้ออกมาเป็นรูปเม็ดรูปน้ำหรือเป็นรูปยาฉีดได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยต้องเป็นการรับประทานแน่นอนจากอาหารธรรมชาติถ้าทานไม่ได้ก็เป็นฟอร์มเม็ดที่คุณหมอสั่งให้หรือฟอร์มฉีดก็คือฉีดทางเส้นเลือดดำหรือทางเข้ากล้ามแล้วแต่ตัวค่ะแต่หากสังเกตถึงปริมาณวิตามินที่ระบุไว้ในวิตามินแบบแท่งยี่ห้อหนึ่งจะเห็นได้ว่าวิตามินแบบแท่งมีส่วนประกอบคือวิตามินหลายชนิดจริงแต่ก็มีจำนวนไม่กี่มิลลิกรัมเท่านั้นซึ่งน้อยมากหากเปรียบเทียบกับวิตามิน C แบบเม็ดที่500ถึง 1,000 มิลลิกรัมทั้งนี้ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เราสามารถดูดซึมสารอาหารรวมถึงวิตามินได้ดีด้วยการรับประทานส่วนการสูบวิตามินเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปอดแม้ว่าส่วนประกอบข้างกล่องจะระบุว่าไม่มีสารนิโคตินหรือทาผสมอยู่ก็ตามแต่การสูบวิตามินผ่านทางปอดก็ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเท่ากับการรับประทานวิตามินแบบเม็ดซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนวิทยาและชีวเคมีก็ยืนยันว่าการสูบวิตามินแบบแท่งนั้นแม้ว่าอาจจะยังไม่พบวิจัยว่ามีอันตรายต่อร่างกายแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์มากมายเหมือนอย่างที่โฆษณาอย่างแน่นอนซึ่งจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าส่วนประกอบเหล่านี้มันมีผลกับร่างกายอย่างไรในระยะยาวเนื่องจากว่ามันไม่มีการศึกษามายืนยันชัดเจนว่า1ประโยชน์จากการสูดดมวิตามินเนี่ยมีหรือเปล่ากับ2สารที่เขาใช้ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าอย่างเอาตรงๆคือข้อมูลอย่างเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆข้อมูลในระยะยาวว่ามีผลเสียต่อสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะมันดูเหมือนว่าจะมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริงแต่ขนาดบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันมีข้อมูลมากกว่าตัววิตามินแท่งหรือวิตามินสูดดมเนี่ยเรายังไม่ทราบเลยว่ามันจะมีผลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอะไรที่ได้ประโยชน์ไม่ชัดเจนรวมถึงโทษก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนี่ยเทียบกันแล้วหมอคิดว่าได้มีคุ้มเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องถามตัวเองว่าที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้เพื่ออะไรถ้าเราต้องการที่จะใช้เพื่อที่จะได้รับวิตามินเป็นอาหารเสริมคิดว่าเรารับประทานอาหารได้ไม่ครบทุกหมวดหมู่อยากได้วิตามินเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผิวพรรณสดใสเนี่ยเราก็ไปปรึกษาคุณหมอเลยว่าคิดว่ากินอาหารไม่ครบถ้วนนะคะอยากได้วิตามินเสริมเนี่ยก็รับประทานเป็นเม็ดไป
นอกจากนี้วิตามินแท่งแบบสูบที่จำหน่ายในโซเชียลนั้นยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารและยาและผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผลิตภัณฑ์ยาสูบเนื่องจากวิตามินแท่งมีลักษณะใกล้เคียงกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และสิ่งอื่นใดที่จะเป็นการโฆษณาได้รวมทั้งยังผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วยโดยมาตรา36กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในข้อ1ระบุว่าอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะทำให้เกิดแหล่งกำเนิดควันละอองน้ำหรือไอระเหยในลักษณะคล้ายควันบุหรี่ไม่ว่าจะกระทำขึ้นด้วยวัตถุใดซึ่งใช้สำหรับสูบในลักษณะเดียวกันกับการสูบผู้ขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณผู้ชมครับแม้ว่าทางการแพทย์จะยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าเจ้าวิตามินแบบแท่งนะครับจะมีอันตรายอย่างไรบ้างกับร่างกายของเราแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือพฤติกรรมของผู้ที่หันมาสูบเจ้าวิตามินแบบแท่งนี้แหละครับอาจจะหันไปสูบบุหรี่แล้วก็เป็นการเพิ่มปริมาณของคนที่สูบบุหรี่ได้ในสังคมนะครับดังนั้นหากคุณผู้ชมต้องการรับวิตามินเข้าสู่ร่างกายนะครับก็ควรเลือกซื้อในร้านขายยารวมถึงยี่ห้อที่ได้รับการรับรองจากอย.และนอกจากนั้นก็คือการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ